สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการยิปซีโอเซรีกอนนะเข้ามากันได้เพียงคนละ1คำถามเท่านั้นสำหรับรายการยิปซีโอเซรีกอนในวันนี้ท่านอาจารย์โอ้ก็ได้เดินทางมาถึงแล้วท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานของเราเนี่ยท่านมีความสามารถหลายด้านนะเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการดูดวงก็ต้องนัดเวลามาก่อนอย่าลืมแท้เพียงคนละ 9,000 900 99แชร์เพียงเท่านั้นเมื่อแชร์ออกไป 9,999 แชร์แล้วก็แชร์ออกไปเยอะๆเร็วเซ่เร็วเพียงคนละ 9,000 90099แชร์ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะถามอะไรได้บ้างการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาแต่อย่าถามสองพยางค์การงานนะคะอย่าถามสองพยางค์การเงินนะคะมีปัญหาเรื่องอะไรเฉพาะเจาะจงถามคำถามมาได้เลยนะคะ1ข้อเฉพาะเจาะจงนะคะความรักนะขอสถานะด้วยโสดแต่งงานหรือมีแฟนนะหรือเป็นเมียน้อยเมียเก็บเมียแอบเมียซ่อนเร็วเซ่ให้ครอบคลุมระยะเวลา3วันเท่านั้นนะข้างหน้านี้ดู3วันเท่านั้นนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนในเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นค่ะกดแชร์ออกไปใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะกดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,000 900 99แชร์เพียงเท่านั้นเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีวันและตามด้วยคำถามใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะคะกดแชร์ออกไปแซ่แล้วเร็วแซ่ใครเข้ามาแล้วเร็วใครเข้ามาแล้วอยากถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะอ
อันนี้เสื้อสีเขียวหรือสีฟ้า มันออกสีฟ้าซะมากกว่าสีเขียวจริงมั้ยจริงดิวันนี้สีฟ้าเป็นกาลีสีเขียวเป็นสีวันอาทิตย์นะคะสีฟ้าเป็นกาลีสีเขียวเป็นสีกดแชร์เออใช่ใช่ใช่สีฟ้าเป็นกาลีสีเขียวเป็นสีโอ้กะว่าวันนี้ใส่สีเขียวเขียวผิวโกโก้จังเลยก็เนี่ยต้มน้ำแล้วนี่ก็กดกินไปดิอยากชงเหมือนกันเงียบมากเลยกดแชร์ออกไปนะโดนปิดกั้นนะเออโอ้ยไม่ได้แชร์ดีกว่าเออลืมไปลืมแชร์เขาแชร์หน่อยนะเดี๋ยวแชร์ในเครื่องเล็กแล้วกันเครื่องใหญ่เนี่ยแหละไม่ถนัดเลยเครื่องใหญ่มาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นจะหาคนแชร์ให้ยากเย็นแสนเข็นเสียเหลือเกินขนาดทำรายการดูดวงข่าว49ปีการเงินการเงินอะไรผมไม่ได้ถาม2อย่างคือการเงินนี่คุณจะถามว่าเงินเข้าหรือไม่หรือมีหรือยังไงมันซึ่งมันคำถามคุณมันต้องถามใหม่ต้องถามใหม่ครับนะเพราะว่าผมไม่รู้อ่ะคุณถามการเงินแล้วผมจะรู้ไหมล่ะการเงินคุณหมายความว่ายังไงกันแน่เออเนี่ยแหละสำคัญที่สุดคือมันไม่รู้ไอ้คำถามว่าการเงินคุณถามการเงินการเงินการเงินความหมายมันบอกแล้วอย่าถามสองพยางค์การงานอย่าถามอย่างนี้มีปัญหาการเงินการเงินมีปัญหาเรื่องการเงินเรื่องอะไรถามมานะคะแบบคำถามเฉพาะเจาะจงนะคะขาวก็49การเงินข้ามไปนะถามใหม่นะคะคุณขาวนะคุณปอน25แชร์แล้วนะคะสอบทกศวันนี้ประกาศผลสิงหานี้โอ้ดู3วันนี้9สิงหานี้ดู3วันนี้จะสอบติดมั้ยคะดู3วันเท่านั้นน่ะเราดูแค่3วันนะครับยากมากไม่น่าติดอ่ะดูอาการอ่ะดู3วันคือเหมือนร้อนอกร้อนใจอ่ะสอบวันนี้เพิ่งไปหมาดๆไงแล้วเราก็เลยกุมใจให้ขึ้นอย่างนั้นแล้วอยากจะรู้เร็วๆอันนี้ควรดูส่วนตัวนะคะทักแชทมาได้มีค่าครูขอพร้อมโอนก่อนดูค่ะทีเรื่องสำคัญเราก็ต้องลงทุนบ้างนะก็เรามีกติกานะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนในเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นนะคะThank you.
มาแล้ว2คนขาว49เอาว่ามาขาว49ทาแชร์แล้วนะคะงานที่ทำอยู่จะมั่นคงไหมคะดู3วันนะคะบอกไปแล้วนะถ้าเราตั้งใจทำจริงๆมันก็มั่นคงนะถ้าตั้งใจทำจริงๆตัวเล็ก21แชร์แล้วนะคะกับคนชื่อเคเขายังอยากกลับมาคุยกับเราอีกไหมคะตัวเล็ก21นะคะอยู่ที่เราอ่ะเราต้องเป็นฝ่ายล่านำเขากลับมาให้ได้เราต้องเป็นฝ่ายออกล่านะเอาแล้วเขาจะกลับมานะคะกดแชร์ออกไปถ้าเราตามเขาเขาจะกลับมาเพียงคนละ 9,999 แชร์ทิ้งปีนี้เลยค่ะดู3วันนะปีนี้ผลการประเมินผลงานจะผ่านด้วยดีไหมคะดู3วันเท่านั้นนะคะ3วันนี้ไม่ดีครับไพ่บอกเลยเป็น5ดาบครับไม่ดีครับ3วันนี้เราดูแค่ราย3วันครับเราไม่ดูรายปีครับนะถ้าจะดูรายปีต้องมาดูกับผมนะผมดูของผมอยู่ที่ 1,500 บาทถูกๆดีๆมาได้นะถ้าดูรายปีเอาชื่ออะไรอ่ะฟ้าสายแชร์แล้วค่ะพรุ่งนี้ขายของจะขายดีไหมคะไม่ได้บอกว่าของอะไรไม่ได้บอกว่าอายุเท่าไหร่เอาเป็นว่าขายดีไหมแค่นี้ตอบไปตรงๆเลยต้องไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยนะคุณมุกค่ะแชร์แล้วนะงานที่ทำอยู่จะได้ขึ้น12,000ไหมคะว่าตามจริงนะครับมีโอกาสได้ขึ้นครับอธิษฐานสิอถ้าอยากได้ฐานขึ้นนะคะสมหวัง B39 สามีคิดยังไงกับเราคะทะเลาะกันค่ะเขาเฉยๆครับนิ่งๆ นะเฉยๆนิ่งๆก็ดูแล้วเขาเป็นฝ่ายเงียบหรือเราเป็นฝ่ายทะเลาะหรือยังไงเพราะว่าเห็นเลยว่าผู้ชายเขานิ่งๆทะเลาะนี่มี2แบบนะอีกคนทะเลาะกับอีกฝ่ายพยายามนิ่งก็มีหรือว่าทะเลาะกันทั้ง2ฝ่ายเลยด่ากันเอาแบบแย่งกันพูดเลยหรือยังไงก็ดูแล้วผู้ชายเขานิ่งอ่ะอาจารย์เขาว่าไงขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะไพ่มันเฉยๆก็คือเฉยๆไปตามไพ่เขาเฉยอ่ะเราทะเลาะเขาแล้วก็คือเราด่าเขาอะจริงมันไม่ใช่การทะเลาะก็ได้นะเรื่องนี้เขาเรียกว่าเราด่าเขาจินคุณจินค่ะความรักช่วงนี้เป็นยังไงคะโสดค่ะว่าตามสถานะไปนะครับนะถ้าจะเจอก็จะเจอคนมีเงินเข้ามานะใช่ใช่ถ้าจะเจอนะถ้าจะเจอนะจะเจอคนมีเงินใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะคะอย่าถามสองพยางค์นะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาใครอย่าถามสองพยางค์สามพยางค์นะคะถามเฉพาะเจาะจงถ้ามีถ้ามีปัญหาเรื่องอะไรถามมาเฉพาะเจาะจงเป็นคำถามเลยนะคะแชร์แล้ถามความรักขอสถานะด้วยโสดแต่งงานหรือมีแฟนเป็นชู้เมียน้อยเมียเก็บเมียแอบเมียซ่อนผัวน้อยผัวเก็บผัวแอบผัวซ่อนเด็กเสียเด็กรับรองนะรับรองเป็นบางคนเป็นเด็กเอ็นเด็กใบก็บอก
เด็กใบรับรองเด็กเอ็นนี่โอ้โหแบบลงทุนน่าดูเลยแบบดูแบบยาชนิดที่แพงที่สุดแล้วก็อุดหนุนเครื่องรางของขลังเราเพียบเลยเด็กรับรองเด็กเสียเด็กเสียเข้ามาเร็วกดแชร์อ่ะค่ะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามเวลาก่อนนะคุณริกไม่มีสุขภาพเป็นยังไงบ้างไม่มีผู้แชร์ครับนะถือว่าสละไปเองโอ้16นาทีแล้วนะไม่มีผู้แชร์เออนะเอาละเวลามันก็ได้หมดลงแล้วโดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานยิ่งทำงานคนนี้ดูเยอะเราเนี้ยอ้าวแล้วเขาจะถามหมดทุกคนไหมล่ะก็มีทั้งแชร์ให้แล้วก็ไม่อยากจะแชร์แล้วก็ไม่อยากจะทำตามกติกาเยอะแยะเลยติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0961992264502929261 ID ไรโอสิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลวงสรวงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะรับครอบครูรับขันครูรับถอนขันครูรับสอนไพ่ยิปซีขายไพ่ยิปซีพร้อมตำราและขายไพ่เทพพร้อมตำราค่ะตามนี้ครับนะแล้วผมตามนี้ครับนะเขายืนยันว่าเขาแชร์แล้วอ๋อไปแล้วครับนะผมก็ยืนยันว่าผมไปแล้วเหมือนกัน